ซุปมะเขือเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจัดใส่จานน่าทานไหมคะทุกคนมาค่ะมาสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักนะคะที่เข้ามาชมนะคะวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศจากในสวนนะคะมาอยู่ในครัวกันมั่งนะคะเดี๋ยวครูเน่งว่าจะทำอาหารจานเด็ดเขาเรียกว่าอะไรคือที่สุดของความชอบกินซุปแต่ไม่ใช่ซุปของทางเยอรมันซุปผักซุปเห็ดนะคะไม่ใช่นะคะคือครั้งหนึ่งเคยทำวิดีโอซุปผักไปแล้วนะคะซึ่งวันนี้จะมาทำซุปมะเขือนะคะทางอีสานเขากะสิเอิ้นว่าซุปบะเขียนะคะจะเรียกว่าเป็นซุปหน่อไม้ซุปเห็ดซุปอะไรเงี้ยทางอีสานเขาจะเรียกอย่างนี้นะคะหรือจะเรียกเป็นน้ำพริกก็ได้นะคะอันนี้กะสิว่าซุปบะเขือซุปบะเขียบานเฮานะคะครูเหน่งจะมาทำเป็นสูตรของแม่นะคะแม่ทำแซ่บมากท่านแม่นี่สูตรของท่านแม่ได้มาโดยการนั่งเฝ้าตั้งแต่เด็กๆเนาะไปช่วยแม่หยิบนู่นหยิบนี่นั่งดูนะคะก็ได้สูตรมาแม่ก็บอกทำนู่นนี่นั่นนะคะใส่อะไรบ้างนะคะเดี๋ยวมาดูกันเนาะว่ามีส่วนผสมอะไรกันบ้างนะคะส่วนผสมก็จะมีนะคะมะเขือเปราะนางเอกเนาะมะเขือเปราะบ้านเฮาเนี่ยนะคะนี่ถือมาจากเมืองไทยเลยนะคะก็จะมีพริกเนาะพริกกระเทียมหอมนะคะพวกนี้จะเอาไปคั่วก่อนนะคะแล้วก็ค่อยเอามาตำนะคะแล้วก็งาก็ต้องเอาไปคั่วนะคะแล้วก็มีปลาทูน่ากระป๋องนะคะคุณเองจะใช้อันนี้เพราะว่าไม่มีปลาทูเนาะถ้าบ้านเราก็จะเอาปลาทูไปย่างให้มันหอมๆแล้วค่อยมาตำใส่ก็ได้นะคะแต่อยู่ที่นี่อยู่เยอรมันเราก็ใช้แบบนี้ง่ายๆไปนะคะแล้วก็มีน้ำปลานะคะแล้วก็ปลาร้านะคะอันนี้คือ เขาเรียกว่าอะไรนะน้ำกายสิทธิ์ไม่ใส่ไม่ได้นะคะเดี๋ยวจะเอาพวกมะเขือไปต้มก่อนนะคะแล้วก็เอางากับพริกเนาะไปคั่วนะเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะคะก็ทำการคั่วงาก่อนนะคะคั่วงาให้สุกหอมๆนะคะเราต้องคอยระวังนะคะเพราะว่างามันจะสุกเร็วเนาะถ้าเราใช้ไฟแรงๆเราก็คอยคนเนี่ยค่ะกวนแบบเนี้ยแล้วก็พอมเหลืองทั่วกันแล้วก็พอได้นะคะแล้วก็นำไปตำได้เลยนะคะเนี่ยค่ะเหลืองแบบนี้ใช้ได้แล้วค่ะแล้วก็เอาพริกกระเทียมนะคะหอมแดงมาคั่วเนาะถ้าเป็นบ้านเราก็จะเอาไปตีไฟเนาะเอาไปเสียบไม้แล้วก็ปิ้งนะคะปิ้งให้หอมๆนะคะแล้วก็มาดูกันนะมะเขือก็ต้มไปเปื่อยสักนิดนึงนะคะต้มประมาณ20นาทีได้เนาะมะเขือต้มแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะอันนี้พริกที่คั่วเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะพริกหอมกระเทียมนะคะนี่งานะคะแล้วก็ปลาทูน่ากระป๋องนะคะมาเรามาตำกันเลยโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็ทำการตำงาลงกับไปก่อนนะคะทำงาเอางาลงไปตำก่อนเนาะอย่าใส่หมดนะคะมันเอาไว้เหลือไว้โรยด้วยนะคะนี่เห็นไหมคั่วแล้วมันก็จะเนี่ยค่ะจะสีประมาณนี้มันจะหอมๆมันจะได้รสชาติความหอมของงานะคะเราก็เอางาลงไปตำก่อนนะคะจะได้หอมๆหอมๆ กลิ่นของงานะคะสูตรเด็ดของท่านแม่นั่นตำไปตำมามันก็จะหอมเห็นไหมคะหอมกลิ่นงาเห็นไหมคะโอเคค่ะนี่ตำพอหยาบๆได้กลิ่นหอมขึ้นมาแล้วก็เราก็ใส่พริกลงไปนะคะใส่พริกตำลงไปกระเทียมไหลอันนี้ครูหนิงใส่พริกไป6เม็ดนะคะแล้วต่อความเผ็ดความชอบของใครเนาะถ้าชอบเผ็ดมากก็ใส่พริกให้เยอะกว่านี้ก็ได้นะคะอันนี้ใช้พริก6เม็ดกระเทียม1หัวนะคะแล้วก็หอมแดงสักประมาณ4หัวหนึ่งชอบกินหอมแดงที่มันคั่วตำใส่น้ำพริกอร่อยดีเอาหยาบๆอันนี้
ใส่ลงไปหมดเลยค่ะทั้งหอมกระเทียมนะคะใครจะไม่เอาไปปิ้งเอาไปเขาเรียกอีสานเขาที่เอิ้นจีเอาไปกี้เนาะแล้วแต่นะคะจะใช้สดๆก็ได้นะคะพวกพริกพวกหอมกระเทียมคุณหนิงว่าทำแบบแม่มันหอมดีนะคะกลิ่นของงานี่มันจะเข้าไปทำให้น้ำพริกมันมีความหอมรสชาติอุ้ยตำทีจนทุ่งสะเทือนไม่เป็นไรหอมไปให้เพื่อนบ้านได้กลิ่นนะคะมันหอมมากๆเลยนะซุปหน่อไม้ส้มก็ใส่งาเนี่ยอร่อยสูตรแม่แซ่บแซ่บครับเลยโอเคค่ะตำให้หยาบเท่านี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่ปลาทูนะคะทูน่ากระป๋องมีปลาทูกับซีดีนะคะเอาปลาทูไปจีเอาไปกี้นะใช้นี่ก็อร่อยนะคะอยู่เมืองนอกเมืองนาใช้เนี่ยแหละเนาะทูน่ากระป๋องแทนกันได้ใส่สักครึ่งกระป๋องก็พอนะคะเหลือนั่นก็เอาไว้ทำอย่างอื่นได้ตำเข้าไปตำเข้ากันตำเข้ากันไปนี่ค่ะตำเข้ากันเสร็จแล้วเราก็จะใส่นางเอกของเราก็คือมะเขือเห็นไหมคะมะเขือต้มให้สุกๆสักหน่อย20นาทีนะคะก็ใช้ได้ต้องเละๆสักหน่อยนะคะมันถึงจะอร่อยเนาะใส่ลงไปมันมีน้ำด้วยก็ใส่ลงไปได้นะคะนี่ซุปมะเขือสูตรท่านแม่เห็นไหมคะความนัวมันจะได้จากปลาเนื้อปลานะโอ้ยหอมความนัวมันจะได้จากเนื้อปลานะคะความหอมก็ได้จากงาแล้วแต่นะคะถ้าใครชอบแหลกแต่ว่าให้มันมีเนื้อมะเขือหน่อยก็จะอร่อยนะคะตำแหลกมากนักนะคะแล้วเราก็จะปรุงรสชาติเนาะปรุงรสชาติด้วยน้ำปลาร้านะคะอันนี้ปลาร้าร้านแตงโมแซ่บเวอร์พอดีไปกินส้มตำที่เมืองไทยเนาะมาก็เลยซื้อมาด้วยนะคะเพราะเห็นส้มตำอร่อยดีนะคะก็เลยซื้อของร้านเข้ามาแตงโมแซ่บเบอร์อยู่ขอนแก่นเด้อแซ่บอีหลีน้ำกายสิทธิ์ขาดบ่ได้นะคะเสร็จแล้วก็จะใส่น้ำปลาใส่ลงไปสักมือหนักก็จะเค็มโอเคค่ะเดี๋ยวเราลองมาชิมรสชาติก่อนสักนิดนึงหาช้อนมาชิมอร่อยแซ่บหลายเดี๋ยวขอเติมปลาร้าสักนิดนึงนะคะขอให้มันนุ่มๆจักหน่อยนึงก็จะมีเนื้อมะเขือเนี่ยนะคะเนื้อมะเขือเนื้อปลาพริกนี่เข้ากันแบบนี้ทุกคนเห็นไหมคะอุ้ยอร่อยแล้วค่ะอร่อยแล้วมันจะได้ความนัวของเนื้อปลาเข้มข้นเข้าไปนะคะยิ่งถ้าเป็นปลาทูหอมๆเนาะปลาทูเอาไปปิ้งเนาะทุกคนอุ้ยยิ่งจะแซ่บเวอร์เพราะท่านแม่นะคะใช้ปลาทูเนาะปลาทูนึ่งลงไปปิ้งมันจะหอมเราก็จะใส่หอมมีสะระแหน่ก็หั่นเข้าไปอะไรอีกนะผักชีไปเรื่อยนะคะก็ใส่เข้าไปให้มันหอมๆเดี๋ยวจะตกแต่งแล้วก็มาจัดใส่ถ้วยกันเนาะทีนี้เนาะทุกคนเราค่อยมาดูนะนี่ค่ะทุกคนค่ะ
ดูในครกก่อนที่จะลงถ้วยใกล้ๆอุ้ยมันจะมีเนื้อนี่เนื้อมะเขือยังเป็นชิ้นๆอยู่นะคะนี่ค่ะทุกคนใส่ถ้วยเรียบร้อยเราก็จะทำการโรยงาที่เราเหลือไว้นะคะเมื่อกี้นะคะครึ่งหนึ่งเนาะใส่โรยลงไปเราจะได้กินงาลงไปด้วยกรุบๆๆๆอร่อยนะคะใส่แล้วแต่ชอบนะคะใส่โรยลงไปเนาะนี่จะได้ความหอมของงาหนิงชอบกินงามากเลยนะแล้วก็ใส่หอมนะคะมีหอมต้นผักชีสะระแหน่ก็โรยใส่ลงไปนะคะนี่นะคะก็ตกแต่งให้สวยดูน่าทานนะคะหนิงครูหนิงก็ใส่โหระพาของเยอรมันเราเรียกว่าบาซิลิคุมเนาะใส่ลงไปด้วยนะคะโอเคค่ะไปจัดเสิร์ฟพร้อมผักกันเลยเนาะน้ำลายย้อยแล้วซุปมะเขือเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจัดใส่จานน่าทานไหมคะทุกคนมาค่ะมาซุปมะเขือสูตรท่านแม่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนจัดใส่จานพร้อมเสิร์ฟทานได้แล้วค่ะหอมมากๆเลยทุกคนโอเคค่ะขอตัวไปทานข้าวก่อนนะคะหวังว่าทุกคนจะได้รับสูตรดีๆจากครูหนิงนะคะนี่ท่านแม่สอนมาแบบนี้อาจจะอร่อยน้อยกว่าแม่ไปหน่อยแต่ก็ยังพอประทังชีวิตหายอยากไม่ได้เนาะอาหารอีสานแซ่บอีหลีค่ะโอเคค่ะขอตัวไปทานข้าวก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะเอาไว้เจอกันโอกาสหน้านะคะกลืนน้ำลายแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะมาการันตีความอร่อยให้ทุกคนแซ่บ แซ่บอีหลี